หลังจากที่กองทัพสหรัฐอเมริกาได้โจมตีเข้าใส่กลุ่มฮูตีในเยเมนเป็นครั้งที่สในรอบ1สัปดาห์พร้อมประกาศนะคะว่าเตรียมนําชื่อของกลุ่มฮูตีเข้าไปอยู่ในบัญชีกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกอีกครั้งหลังจากที่กลุ่มฮูตียังคงเดินหน้าในการโจมตีเรือพาณิชในพื้นที่ทะเลแดงอย่างต่อเนื่องค่ะ ส่วนถ้าไปดูสงครามการสู้รบในพื้นที่ชนวนกาซาเป็นไปอย่างดุเดือดแล้วก็ขยายวงออกไปอีกนะคะล่าสุดมีการโจมตีในพื้นที่เขตเวสต์แบงค์แล้วสามารถสังหารแกนนําเสียชีวิตโดยทางอิสราเอลให้เหตุผลว่าการสังหารแกนนํานี้เป็นแกนนําก่อการร้ายนี่คือคําเรียกที่ทางการอิสราเอลได้ออกแถลงการออกมาในวันนี้โดยสงครามการสู้รบอิสราเอลฮามาสล่าสุดค่ะนำไปสู่เหตุขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอก ฉนวนกาซาอย่างเช่นในพื้นที่เขตเวสตแบงค์วันนี้กองกำลังอิสราเอลได้เดินหน้ากวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายในเมืองนาบรัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตเวสตแบงค์หลังจากที่ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่แม่นยำใส่เป้าหมายบริเวณค่ายผู้ลี้ภัยบาลาตา ในการโจมตีดังกล่าวนั้นสามารถสังหารอับดุลละอาบูชาลาซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มก่อการร้ายที่ทำหน้าที่จัดตั้งและดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการก่อการร้ายรวมถึงสมาชิกของกลุ่มของเขารวม9คนขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์ได้ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่และเพราะว่ามีรถยนต์ที่กำลังเกิดเพลิงไหมอยู่บริเวณดังกล่าว จากนั้นไม่นานก็มีกองกำลังอิสราเอลนำกาลังบุกเข้าไปอย่างพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับการปิดกั้นไม่คนซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปยังบริเวณดังกล่าวได้จากนั้นก็มีการนำเอารถตักดินมาขุดเอารถยนต์ที่เกิดเพลิงไหม้และคนที่อยู่ด้านในออกมามีรายงานว่ากองกำลังอิสราเอลค่ะได้จับชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย85คนในปฏิบัติการจู่โจมทั่วเขตเวสต์แบงค์ในวันนี้ ด้วย40คนเป็นชาวป,ปาเลสไตน์ที่มาจากชนบนกาซาทําทให้ตอนนี้มีชาวป,ปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์ถูจกจับไปแล้วเกือบ6,000คนนับตั้งแต่7ตุลาคม2,566เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานว่าหลังเกิดเหตุความบุนแรงในเขตเวสต์แบงค์ยิ่งส่งผลทําให้ทะเลแดงก็เพิ่มความตึงเครียดหนักขึ้นตามไปด้วย ขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ค่ะได้มีการเปิดเผยภาพการสำรวจอุโมงฮามมัสโดยครั้งนี้เป็นอุโมงคซึ่งอยู่ใต้ถนนซาลาอาดินซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการสัญจรในพื้นที่ชนนกาซาโดยจากคลิปจะเห็นว่าเป็นคลิปที่บันทึกมาจากกล้องติดชุดของทหารอิสราเอลที่นำกำลังเนี่ยลงไปสำรวจภายในอุโมง พร้อมกับรายงานด้วยว่าอุมโมงฮามาสแห่งนี้เป็นอุมโมงยาวที่มีทางแยกใต้เพื่อลงไปอย่างเส้นทางแรกและเส้นทางดั้งเดิมของกลุ่มฮามาสอย่างไรก็ตามในช่วง24ชั่วโมงค่ะอิสราเอลได้โจมตีเข้าใส่หลายจุดในพื้นที่ที่ฮามาสควบคุมอยู่โดยทางกระทรวงสาธรสกการณสุขกาซาเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตใน24ชั่วโมงอย่างน้อย163คนบาดเจ็บประมาณ350คน โดยยังมีผู้คนอีกจำนวนหนึ่งติดอยู่ใต้ซาป,ประหักพังของอาคารหน่วยกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทำให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตในกาซาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า24,448คนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า61,500คนขณะเดียวกันกองกำลังป้องกันอิสราเอลได้ระบุว่าสามารถสังหารกลุ่มฮามาส ได้อีกหรายจากปฏิบัติการโจมตีทางพื้นที่ตอนใต้ของกาซาแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสายลับของกลุ่มฮามาสส่วนถ้าไปติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ทะเลแดงค่ะสหรัฐกับกลุ่มฮูตีมีการโจมตีตอบโต้กันเป็นระยะ ล่าสุดกองบัญชาการกลางของสหรัฐออกมารายงานว่าสหรัฐได้ส่ง f 18โจมตีทางอากาศเป้าหมายฮูตีในเยเมนอีกครั้งในวานนี้โดยได้ถล่มฐานยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือสี่แห่งของฮูตีในเยเมนและสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีเหล่านั้นได้ก่อนที่ขีปนาวุธจะถูกยิงออกมาและเป็นอันตรายต่อเรือสินค้าและเรือของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งนับเป็นการโจมตีทางอากาศ ในเยเมนเป็นครั้งที่3ในรอบ1สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่11มกราคมเป็นต้นมานอกจากนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะกำลังพิจารณาขึ้นบัญชีดำกลุ่มฮูตีครั้งใหม่ให้เป็นองค์กรก่อการร้ายระดับโลกหลังกลุ่มฮูตีโจมตีเรือในทะเลแดงไม่หยุดนาน2เดือนโดยก่อนหน้านี้นะคะย้อนไปเมื่อปี2564ไบเดนเคยปลดชื่อกลุ่มฮูตีออกจากบัญชีดำดังกล่าวมาแล้ว ขณะที่กลุ่มฮูตีในเยเมนได้ถแถลงว่าพวกเขาได้โตกลับสหรัฐในการจัดการเรืออีกลำในทะเลแดงนอกชายฝั่งของเยเมนซึ่งคือเรือสินค้าโซโกราฟีที่มีเจ้าของเป็นชาวกรีกติดฮงมอต้ากำลังแล่นจากเวียดนามไปยังอิสราเอลเมื่อวานนี้แต่เรือได้รับความเสียหายเล็กน้อยเท่านั้น ขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีจัดทัวพานักรบที่เพิ่งรับเข้ามาใหม่รวมถึงกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนฮูตีขึ้นไปบนเรือกาแล x กซี่ลีเดอร์ของญี่ปุ่นเรือพาณิชลำแรกที่ถูกกลุ่มฮูตีในทะเลแดงยึดมานานเกือบสองเดือนตั้งแต่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยกลุ่มนักรบใหม่ของฮูตีค่ะขึ้นไปเดินสวนสนามบนดาดฟ้าของเรือ ส่วนผู้สนับสนุนกลุ่มฮูตีก็ขึ้นไปเต้นร้องรำทำเพลงกันบนดาดฟ้าแล้วก็เข้าไปชมภายในห้องควบคุมเรือขณะเดียวกันสหรัฐค่ะได้ยึดเรือของเอิยรารัเอาไว้ได้ขณะขนส่งอาวุธไปให้กับกลุ่มฮูตีในเยเมนพร้อมกับการเผยภาพอาวุธชนิดใหม่ ในรูปแบบที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นของอิรานที่ยึดมาได้เมื่อวันที่11มกราคมนับเป็นครั้งแรกที่สามารถยึดอาวุธของอิรานที่กำลังจะส่งไปให้กลุ่มฮูตีที่เกาะปัญหาในทะเลแดงอยู่ในขณะนี้ค่ะส่วนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิรานได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าอิรานให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มฮูตีในเยเมนพร้อมออกมาเตือนสหรัฐว่าการที่สหรัฐ สนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบนั้นนั่นคือต้นต่อที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางส่วนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสไม่เข้าร่วมการโจมตีกลุ่มฮูตีในเยเมนที่นำโดยสหรัฐเพราะไม่ต้องการให้สงครามในกาซาลุกลามกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคจุดยืนของฝรั่งเศสเกี่ยวกับทะเลแดงนั่นก็คือการป้องกันเท่านั้นเองค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ